นะมัตถุรัตนัตยัสสะอ้าวเข้าบทเรียนต่อไปปูพื้นฐานต่อหลังจากกำหนดขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะปฏิจจสมุปบาทมาแล้วแยกรูปแยกนามนามรูปปริเฉทญาณเกิดหรือยังยังไม่เกิดเลยเหรอเกิดแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ตัวพอเรียนนี้ก็เกิดนามรูปปริเฉทญาณโดยปริยัตินะโดยปริยัติญาณเกิดไว้ก่อนแล้วก็โดยปฏิบัติหรือว่าโดยญาณสูงขึ้นไปก็ต้องมีพื้นฐานได้รับความรู้ปริยัติพอปริยัติมากๆเข้าก็ปฏิบัติเพราะปฏิบัติก็ปฏิเวทนะมันก็หนุนเนื่องกันไปเป็นเหตุปัจจัยหนุนกันไปถ้าว่าไม่มีปริยัติปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ถูกแล้วพอปริยัติหายไปถามว่าอะไรหายไปก่อนคำพีปัฏฐานหายไปก่อนปัฏฐานคนไทยพอฟังก็เข้าใจยากนะเข้าใจยากต้องปูพื้นฐานไว้ยังเราเรียนปี1ปี2มาเราก็พอเข้าใจได้พอเข้าใจได้ก็มีพื้นฐานพอพูดพอบรรยายอะไรออกไปเนี่ยเราก็ด้วยอำนาจพื้นฐานธรรมที่มีก็ทำให้เข้าใจได้นะที่มาจากศิริราชก็ค่อยๆฟังไปนะเดี๋ยวก็พอตามไปรู้ไปเดี๋ยวเข้าใจยิ่งคนเก่งๆสมัยนี้ก็ให้ไปเรียนแพทย์เรียนหมอกันหมดเลยนะคนไม่เก่งก็ได้ไปบวชแต่ว่าคนที่บวชบางทีก็เก่งก็มีนะแต่ของพม่าเนี่ยคนไหนเก่งๆก็ให้ไปบวชไปเรียนไปศึกษาทรงจำพระไตรปิฎกนะธรรมะนี่ให้เป็นอารมณ์แล้วก็ปูพื้นฐานอารมณ์เข้าไปอารมณ์เขามีรูปวิเคราะห์ว่าอาอภิมุขังระมันติเอธาติอารัมมณังอารัมมณังสภาพที่รู้อารมณ์รู้สิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าได้เรียกว่าอารมณ์อารัมภยติติอารัมมณังหรือว่าทำที่ให้จิตเจตสิกอาศัยเกิดขึ้นมาเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ถ้าภาษาสากลเขาเรียกว่า emotion หรือว่ารู้ mood หมด mood เลยก็คือหมดอารมณ์แล้วนะหมดอารมณ์ emotion อารมณ์นี้ก็ในทางคัมภีร์มหาปัฏฐานเนี่ยก็วางไว้สำคัญเป็นอันดับที่สองต้องรู้โดยความเป็นปัจจัยปัจจัยก็อาศัยกันและการเกิดขึ้นมานามรูปนี้ไม่ใช่เกิดมาโดดๆนามรูปนี้จะเป็นอยู่ได้ก็ต้องอาศัยอารมณ์และจิตที่ไม่มีอารมณ์มีไหมมีหรือเปล่าไม่มีเลยนะตั้งแต่เรานอนหลับไปเลยนะนอนดับอารมณ์ก็คือเราบางทีจะเห็นว่านอนดับไม่มีอารมณ์อะไรหลับสนิทมีอารมณ์ในความจริงมีอารมณ์ในความเป็นจริงก็คือมีกรรมนิมิตคตินิมิตที่มันปรากฏก่อนตายอ่ะมันจะหล่อเลี้ยงไม่ให้รู้ตัวเลยนะเรามีอารมณ์ที่ลึกขนาดที่ว่าเราไม่รู้เลยว่าเรามีอารมณ์ชนิดนั้นอยู่ทีนี้อารมณ์นี่มันจะเกิดขึ้นมันก็ไปอาศัยจิตเจตสิกนั่นแหละจิตจะเกิดขึ้นก็ไปอาศัยอารมณ์แต่สิ่งที่ไม่เป็นอารมณ์เรามากมายเลยที่เราไม่ได้ดึกขับดึกไม่ได้เห็นไม่ได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสถูกต้องเป็นอารมณ์ไหมไม่เป็นอารมณ์ให้จิตเจตสิกของเราเกิดขึ้นแต่ว่าอาจจะเป็นอารมณ์สำหรับโลกนี้บางคนก็บอกวันนี้อารมณ์ดีผมก็บอกอารมณ์ไม่ค่อยดีอารมณ์ปัจจอยนะ
แต่พระพุทธองค์ให้มองอารมณ์เนี่ยโดยความที่ว่ามันไม่เป็นอัตตาแยกออกไปให้เห็นเป็นปัจจัยปัจจยปริกหายานแยกปัจจัยว่าอารมณ์นี้ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งนะท่านอุปมาอารมณ์นะอารมณ์เนี่ยเหมือนกับไม้เท้าเหมือนกับเชือกคนแก่คนเฒ่าเวลาไม่มีแรงแล้วเนี่ยจะลุกขึ้นก็ต้องอาศัยไม้เท้ายันอาศัยเชือกจับอาศัยสิ่งที่อยู่ข้างๆจับขึ้นมาจิตเราก็เหมือนกันมันจะเกิดเองไม่ได้นะมันต้องมีอารมณ์อารมณ์นั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นอารมณ์นี้จึงเรียกว่ามีความสำคัญแล้วก็ต้องมีโยนิโสมนสิการในการรับอารมณ์อารมณ์พระองค์ก็ทรงแสดงโดยความเป็นปัจจัยสำคัญมากประการที่สองอารมณปัจจัยอารมณ์นั้นเป็นปัจจัยอารมณ์มีอารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์นะบางทีเราไม่ทันเลยเวลาเห็นปุ๊บรูปารมณ์ปรากฏทางตาทำไมเราต้องแยกเรื่อยแยกเสมอเลยเพราะว่าถ้าไม่แยกเราก็จะคณะสัญญาความเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาเนี่ยมันจะหนาแน่นพระพุทธองค์ก็เลยแยกไปเรื่อยๆให้แยกอารมณ์จำแนกออกไปว่าอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลอันนี้เป็นสติสติก็คือพลังอำนาจที่ก่อขึ้นตั้งขึ้นมีขึ้นเพราะอาศัยอารมณ์พอรับอารมณ์ครั้งเดียวเนี่ยอย่างปกติเราเห็นครั้งเดียวเห็นครั้งเดียวรู้อารมณ์ได้ไหมไม่ได้นะพระอาจารย์นั้นบอกว่าต้องเห็นขนาดสี่วิถีอ่ะสี่วิถีจึงจะรับรู้อารมณ์ได้ทีนี้ถ้าว่าบอกว่าบางทีกำหนดอารมณ์ปัจจุบันเวลากำหนดวิปัสสนาให้มีอารมณ์ปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยมันมีสามขณะเขาเรียกว่าขณะปัจจุบันสันตติปัจจุบันแล้วก็อัฏฐานปัจจุบันขณะปัจจุบันคือขณะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะอันนี้ก็เรียกว่าขณะทั้งสามเรียกว่าขณะปัจจุบันสันตติปัจจุบันสันตติปัจจุบันอย่างเราร้อนๆเนี่ยนอกห้องเข้ามาปัจจุบันความร้อนยังรู้สึกอยู่อันนี้ก็เรียกว่าสันตติปัจจุบันแต่อัฏฐานปัจจุบันคือกำหนดตั้งแต่ปฏิสนธิเลยนะจิตเกิดครั้งแรกขึ้นมาสู่ประวัติการจนไปถึงมรณาสันนการจุติการพบหนึ่งชาติหนึ่งเรียกว่าอัฏฐานปัจจุบันแล้วการกำหนดวิปัสสนานั้นก็เรียกว่าถ้าใช้ขณะปัจจุบันก็ไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับนิ้วเนี่ยนิ้วชี้มันสามารถจับนิ้วชี้ของมันเองได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นการกำหนดจิตตานุปัสสนาอะไรก็ตามก็จะต้องอาศัยว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะก่อนๆเนี่ยอาศัยจิตดวงหลังๆกำหนดรู้ไปอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามอันนี้เป็นปัจจัยของรูปอันนี้เป็นปัจจัยของนามอันนี้เป็นอนิจจังอันนี้เป็นทุกขังอันนี้เป็นอนัตตาพอกำหนดไปเขาเรียกว่าในขณะที่วิปัสสนาเนี่ยต้องกำหนดเป็นสันตติปัจจุบันพออารมณ์เนี่ยพระองค์ก็ทรงแสดงขึ้นว่าอารัมมณปัจจโยติปัจจัยก็คืออารมณ์อารมณ์นี้เป็นปัจจัยให้ถ้าว่าไม่มีอารมณ์ไม่มีก่อนจะตายเราก็มีอะไรเป็นอารมณ์ก่อนกรรมนิมิตกตินิมิตพอจะเกิดเป็นมนุษย์ก็มองเห็นคันมารดาบ้างเห็นแม่เดินไปแล้วก็ขอตามมาเกิดบ้างนะคนที่เขาเป็นอุปปาติกาพร้อมที่จะไปจุติในภพใหม่เนี่ยพอไปปฏิสนธิในภพใหม่เขาจะมาเกิดเขาจะมาตามมาแล้วแม่ก็จะท้องออกมาถ้าว่าไปเห็นคตินิมิตที่เป็นอบายใช่ไหมอบายเห็นเปลวไฟนรกเห็นกระทะทองแดงเห็นเรียกว่าป่าไม้งิ้วถ้าใครผิดศีลข้อกามมากนะเห็นป่าไม้งิ้วเห็นสุนัขปากเหล็กอันนั้นก็รู้ว่า
อารมณ์มันนั้นน่ะจิตมันจะไปหน่วงมาปุ๊บพอหน่วงปุ๊บมันจะได้ปฏิสนธิขึ้นมาพอปฏิสนธิเกิดขึ้นมาอารมณ์ในขณะนั้นก็กรรมกรรมนิมิตกตินิมิตอารมณ์ที่รับมาก่อนใกล้จะตายนั่นเนี่ยมันจะรอเลี้ยงไว้ทั้งภพเลยทั้งปฏิสนธิทั้งภวังค์ทั้งจุตินะปฏิสนธิก็มีคตินิมิตกรรมนิมิตที่มีในภพก่อนๆ นะเป็นอารมณ์แม้ในภวังค์รับอยู่มันก็รับอารมณ์อยู่รับอารมณ์มีอารมณ์แม้แต่ผู้ที่เข้าสมาบัติเข้าสมาบัตินิ่งเลยนะนิ่งไหนใครเข้าสมาบัติได้เข้าสมาธิได้1ชั่วโมงเราจะได้กันหมดนะเพราะว่าเราสำนักวิปัสสนานะเข้าปันนั่งนิ่งไปเลยที่ในปรากฏในตำนานของอินเดียคนที่ชอบนั่งเข้าสมาบัตินานๆก็คือพระศิวะนะพระศิวะพอเขาเป็นเทพผู้ทำลายเนี่ยนะพอว่างๆเขาชอบอยู่ที่ป่าช้าเขาไกลราชป่าช้านั่งการเข้าสมาบัติเขาเนี่ยเข้าหลายปีนะถ้าเป็นมนุษย์ก็ผ่านไปเนี่ยเขาเข้าครั้งหนึ่งในมนุษย์เราอาจจะสิ้นภพสิ้นชาติเลยนะเขาเข้านานมากเข้าจนกระทั่งว่ามาพอโลกถูกทำลายเขาก็นั่งเข้าสมาบัติอยู่นะไม่เห็นเลยว่าโลกถูกทำลายพอเกิดขึ้นมาก็เหลือแต่ตัวเขาผู้เดียวเขาก็คิดว่าตัวเขาเนี่ยนะคือผู้ที่เป็นเจ้าแห่งทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอพระพุทธเจ้าบัตตสรุก็บอกว่าท่านก็ไม่ใช่ผู้สร้างหรอกไม่ใช่ผู้ทำลายไม่ใช่เป็นเจ้าโลกไม่ใช่เป็นเรียกว่าเจ้าของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าท่านก็มีแตกดับเหมือนกันแต่ความแตกดับของท่านมันนานท่านก็เลยมีความสำคัญว่าตัวท่านสัสสตะยังแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงทั้งพระพรหมทั้งพระนารายณ์ทั้งหลายเนี่ยก็ทำเขาก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นปฐมเป็นจุดเริ่มต้นเดิมแต่ความจริงมันไม่ใช่เพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเทพทั้งหลายเหล่านั้นก็อยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในกฎของไตรลักษณ์อยู่ในกฎของการแตกดับแต่เขาด้วยอำนาจที่เขาไม่เห็นผู้ใดเลยเขาก็มีความสำคัญตัวว่าเราเนี่ยแหละคือผู้สร้างขึ้นมานะทีนี้พออารมณ์ปรากฏทางตาอารมณ์นั้นเรียกว่ารูปารมณ์รูปารมณ์สีต่างๆรูปายตนะจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานัญจะธรรมานังอารมณปัจเจเยนปัจเจโยรูปารมณ์รูปสีต่างๆเนี่ยเป็นปัจจัยให้กับเวลาลืมตาขึ้นมามองเป็นปัจจัยให้กับจักขุวิญญาณจิต2เจตสิกที่ประกอบ7ดวงสัพพจิตตสาธารณเจตสิก7ผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการแล้วก็ทั้ง7เจตสิกแล้วก็จิตอีก1รวมเป็น8มีอารมณ์ก็คือมีรูปารมณ์พอรูปารมณ์ช่วยทำให้เกิดการเห็นเกิดขึ้นถ้าว่าเราหลับตาเห็นไหมถึงจะมีอารมณ์มากมายเห็นไหมไม่เห็นอันนั้นก็เรียกว่าเมื่อเหตุดับผลก็ดับเมื่อหลับตารูปทั้งหลายก็ดับนะเมื่อดับจิตว่าถ้าเราหลับตาปุ๊บมันจะปรากฏทางใจมโนวิญญาณนะมโนวิญญาณแต่ไอ้ทางรูปารมณ์หายไปแล้วแต่มาปรากฏทางใจเขาเรียกมโนวิญญาณเราก็ต้องไปแจกแจงเข้าใจที่มโนวิญญาณอีกนะมโนวิญญาณเนี่ยมโนวิญญาณมันจะเกิดขึ้นมามันก็อาศัยสิ่งที่เคยเห็นได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสถูกต้องเนี่ยในอดีตมาคิดเอาเป็นทางใจเป็นทางใจยังจักขุวิญญาณจะเกิดขึ้นได้เนี่ย
มันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นแล้วเราเห็นเลยแต่ว่ามันจะเกิดมาก่อนนะอย่างเราเรียนอภิธรรมเราก็จะรู้มันเกิดมาตั้งแต่นู้นอย่างปัญจทวารวิถีใช่ไหมอัตติตภวังภวังคจรณะภวังคุปัจเฉทะนะแล้วก็ปัญจทวาราวชนะสัมปติชนะสันติรณะโวฏฐัพพนะชวนะเจ็ดขณะแล้วก็ตถารมณะตามมารูปารมณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่นู้นอุปาทขณะของอัตติตภวังนะเกิดตรงนั้นเกิดตรงนั้นก่อนเราจะมารับรู้ก็มารับรู้ที่ปัญจทวารวัชนะปัญจทวารวัชนะจึงเห็นอารมณ์แต่มันก็ต้องผ่านไป1วิถี2วิถี3วิถี4วิถี4วิถีเป็นอย่างน้อยถึงจะเห็นอารมณ์ได้ถ้าว่ายังไม่ถึงมันจะรับรู้ไม่ได้รับรู้ไม่ได้หรือว่าไม่ได้สั่งสมอารมณ์นานไว้เนี่ยใช่ไหมยังเห็นคนคนหนึ่งเราก็ไม่รู้ชื่ออะไรเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้คุ้นเคยไม่ได้สั่งสมไม่ได้มีการสมาคมด้วยเราก็จะไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรทีนี้แต่ว่าพอเห็นเกิดมาตรงปัญจทวารวัชนะพอปัญจทวารวัชนะจักขุวิญญาณเกิดใช่ไหมจักขุวิญญาณแล้วก็ปัญจทวารวัชนะสามปฏิชนะตรงปัญจทวารตัวนั้นตรงจักขุวิญญาณมันก็อาจจะเป็นได้ยินทางทวารทั้ง5ปัญจทวารทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรียกว่าปัญจทวารก็จะให้เกิดจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณแต่เลยทางปัญจทวารมาเป็นปัญจทวารวัชนะที่ทำหน้าที่ก็คือปัญจทวารวัชนะจิตหนึ่งทำหน้าที่นวงเอาอารมณ์นั้นนวงเอาอารมณ์นั้นอาวัชนะก็คือเปิดเป็นประตูใจอะประตูใจก็คือทางมโนทวารวัชนะประตูทางปัญจทวารก็คือปัญจทวารวัชนะแล้วก็พอรับมาแล้วก็สัมปติชนะเนี่ยทำหน้าที่รับต่อสัมปติชนะสองดวงในเอเหตุกจิตนะในเอเหตุกจิตทั้งสองดวงเนี่ยก็คือปัญจทวารวัชนะกับสัมปติชนะก็คือมโนธาตุนะมโนธาตุมโนธาตุจะให้เข้าสู่สันติรณะพิจารณาว่าคืออะไรสันติรณะแล้วก็โวฏฐัพพนะก็ตัดสินไปแล้วก็ชวนะเจ็ดขณะก็รู้ว่าเป็นบุญเป็นบาปดีชั่วอย่างไรเนี่ยก็จะรู้ตรงชวนะตัวนี้ตรงชวนะแล้วก็ตถารมณะเกิดมาพอเกิดมาเราก็จะเรียกว่าอ๋อทางใจตรงที่เป็นปัจจัยเนี่ยพระองค์มุ่งตรงที่จากขูวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณแล้วก็ทางมโนธาตุมโนธาตุก็คือปัญจทวารวัชนะกับสัมปติชนะสองขณะนี้นะปัญจทวารวัชนะสัมปติชนะวันนี้เราลงลึกไปเลยนะลึกไปในห้วงของมหาสมุทรของปัฏฐานเลยลงไปพอแล้วก็ชวนะขึ้นมารู้เป็นกุศลเป็นบุญเป็นบาปเป็นความดีความชั่วรู้ขึ้นมาพอรู้ตรงนั้นเราก็เรียกว่าปัจจัยที่มันเกิดร่วมในขณะนั้นเนี่ยเรียกว่ามันมีตั้งแต่ปุเรชาตะปัจจัยปุเรชาตะปัจจัยก็เหมือนรูปารมณ์ที่มันเกิดที่อัตติตภวังค์นะอุปาทขณะของอัตติตภวังค์ตรงนั้นจะเป็นปุเรชาตะปัจจัยแล้วพอมาตรงเห็นจักขุวิญญาณเกิดตรงนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นอารัมมณปัจจัยเป็นอัตถิปัจจัยเป็นอวิคตปัจจัยปัจจัย4นะปัจจัย4ปุเรชาตปัจจัยอารัมมณปัจจัยอัตถิปัจจัยอวิคตปัจจัย4ปัจจัยก็จะทำหน้าที่
ถ้าไม่เห็นปัจจัยของมันเราก็จะคิดว่าเออเราเห็นนะเราได้ยินเราดมกลิ่นเราลิ้มรสเราถูกต้องเราคิดนึกเรื่องราวต่างๆพอคิดดังนั้นก็ได้ว่าด้วยอำนาจของความไม่เข้าใจในปัจจัยอารัมมณปัจจัยในความเป็นปัจจัยของรูปของนามของรูปของนามเมื่อไม่เข้าใจนะเมื่อไม่เข้าใจก็ทำให้อัตตาตัวตนมันจะเข้าวุบไปตรงนั้นเลยตรงวิถีที่เป็นชวนะชวนะก็จะเป็นเราเห็นเราไปเรื่อยของเราการเห็นเป็นของเราพอเข้าใจเราดีใจเราเสียใจเราเฉยๆแต่ว่าพอเห็นเป็นปัจจัยเนี่ยแยกไปเลยอุเรชาตปัจจัยอารัมมณปัจจัยอัตถิปัจจัยอวิคตปัจจัยความเป็นเราจะหายไปแล้วธรรมะจะเกิดแล้วก็จะเกิดไปเป็นวิถีธรรมวิถีธรรมดำเนินไปอารัมมณปัจจัยเราก็ขึ้นยกจิตขึ้นสู่อนันตมหาประธานพอขึ้นสู่แล้วก็พิจารณาโดยความเป็นอารัมมณปัจจัยได้นานบางคนคิดจารณาแค่นี้สามารถคิดได้ทั้งวันเลยพิจารณาได้ทั้งวีทั้งวันพิจารณาไปพิจารณาไปจิตตัวนั้นก็ขึ้นสู่ปัจจยปริกหายานรู้แล้วรู้โดยความเป็นเหตุปัจจัยเป็นอารัมมณปัจจัยเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยธรรมเป็นปัจจยุบันธรรมเป็นอำนาจสติที่ก่อขึ้นมาอารมณ์ครั้งหนึ่งก็จะมีพลังอำนาจในการที่จะสร้างสรรค์นะสร้างสรรค์เป็นเหมือนเชือกเหมือนไม้เท้าให้จิตเกิดขึ้นไปเป็นเรื่องเป็นราวเลยปรุงไปไม่จบไม่สิ้นนะทั้งที่ว่าความเป็นจริงนั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นมันเป็นแค่สภาพธรรมนะอนิสิโตจวิหารติก็คือว่าถ้าเห็นเป็นสภาพธรรมไม่ให้สัตว์บุคคลตัวตนตัณหาอวิชชาแล้วก็โทมนัสเข้าไปอิงอาศัยได้เพราะไม่อิงอาศัยจิตก็จะบริสุทธิ์วิสุทธิจะขึ้นมาพอขึ้นมาแล้วอารมณ์ตัวนี้มันก็หลังจากทางทวารทั้ง5รับไปเนี่ยก็อาปัจจัยที่ได้ก็4 ปัจจัยก็คือปุเรชาตปัจจัยอารัมมณปัจจัยอัตถิปัจจัยอวิคตปัจจัย4ปัจจัยนี่นะ4ปัจจัยได้แล้วก็ยังไม่พอยังไปที่มโนธาตุที่จะให้เกิดมโนธาตุหรือมโนวิญญาณมโนธาตุ3ดวงปัญจทวารวัชนะสัมปติชนะจิต2ที่จะให้เกิดก็คือพระองค์วางบาลีบอกว่ารูปายตนังสัทธายตนังคันธายตนังละสายตนังโพธพายตนังมโนธาตุยาตังสัมปยุตตกานัญจะธรรมานังอารัมมณปัจจเยนะปัจจโยคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยนะมันจะเป็นอารมณ์ให้ทั้งทางปัญจทวารแล้วก็ทั้งสัมปติชนะทั้งสองธาตุเนี่ยให้เป็นมโนธาตุแล้วปัจจัยที่ได้ก็เหมือนกัน4 ปัจจัยเหมือนกันทีนี้การที่จะรู้ลึกขนาดนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้สดับหรือว่าไม่ได้มีพระพุทธเจ้าที่เทศนาไว้ก่อนจะรู้ไม่ได้เลยว่าพระองค์รู้เพราะว่าธรรมะอันนี้เป็นของที่ปรากฏในหมู่มนุษย์เนี่ยก็ปรากฏตอนที่พระสารีบุตรท่านไปฟังจากพระพุทธเจ้าที่สะอโนดาตพระพุทธองค์ไปแสดงอภิธรรมที่สวรรค์ไปแสดงชั้นดุสิตแล้วการแสดงของพระองค์เนี่ย3 เดือนไม่ไปไหนเลยนะอยู่กับที่แสดงแต่พระองค์เนรมิตพุทธนิมิตขึ้นมาออกไปจากร่างนี้ออกไปนะแล้วพุทธนิมิตนั้นออกไปบิณฑบาตที่อุตรกุรุมาฉันที่สะอโนดาต
พระสารีบุตรก็ไปพบพระพุทธเจ้าที่นั่นพอไปพบก็เลยพระองค์ก็ตรัสบอกว่าวันนี้เราตัดนะปัจจัยนี้นะแสดงปัจจัยนี้พระสารีบุตรก็จำแล้วก็นำมาแสดงแก่ภิกษุ500 รูปนะ500 รูปที่เคยเกิดเป็นค้างคาวค้างคาวที่เกาะตามผนังถ้ำนะเราจะคิดว่าเขาไม่รู้นะพอสวดมนต์บ่อยๆพอเขาได้ยินบทมนต์ไปนะเราก็อาจจะเป็นค้างคาวตัวหนึ่งแต่ว่าได้ยินก็ยังไม่เข้าใจเลยนะพอได้ยินมาเกิดมาในชาตินี้เขากำหนดไม่ได้ว่าคืออะไรแต่เขาจดจำได้ในเสียงเท่านั้นเองเสียงของธรรมะเสียงของธรรมะเนี่ยเพราะว่านานักเรียนคนยังฟังไม่รู้เรื่องนะต้องอธิบายแยกแยะแจกแจงไปอย่างนี้นะเราก็ยังพอจะเห็นเขาหน่อยนะเราจะเห็นเป็นโอ้ที่เราเข้าใจได้เพราะว่าเรามีปริยัติมาก่อนนะที่สั่งสมในชั้นต้นๆมาเนี่ยปริยัติเรานั้นไม่หายไปไหนนะมันจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็ลงลึกดิบ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 ไปลึกลึกลึกจนดื่มด่ำเข้าไปเสวยในปัฏฐานได้โดยที่เรานี่มันเข้าไปได้ยังไงอ่ะก็เข้าไปโดยปริยัติที่เราฟังนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะฟังกันมากสุตะฟังอย่างพระสารีบุตรไปแสดงก็ไม่มีกระดงกระดานอะไรให้เขียนนะท่านก็แสดงแต่ว่าท่านจำแนกแยกแยะออกไปในใจท่านนะจนเกิดแสงสว่างเกิดวิชาอาโลกอะไรขึ้นมาทำให้รู้ว่าตัวเองเข้าไปในญาณแล้วเข้าไปในญาณปัจจยปริกหายานกำหนดโอ้ปัจจัยอารัมมณปัจจัยพอกำหนดแล้วก็อารมณ์เนี่ยทางสำหรับทางมโนวิญญาณมโนวิญญาณมันลึกมากเลยนะเราก็สงสัยว่ามโนวิญญาณมันอยู่ตรงไหนนะมโนวิญญาณมันอาศัยอาทายวัตถุเกิดบางท่านก็ว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าท่านอาจารย์ที่ไปเรียนด้วยเนี่ยท่านให้บอกว่ามโนวิญญาณนะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อาศัยหัตถยวัตถุนะพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ตัดว่าหัตถยวัตถุแต่พระองค์ตัดเป็นคำกลางๆอ่ะตัดเป็นคำกลางๆบอกว่ายังรูปังนิสัยะมโนธาตุจะมโนวิญญาณธาตุจะมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดพระองค์ไม่ได้ตัดหัตถยวัตถุแต่บางอาจารย์ก็บอกว่ามันคือหัตถยวัตถุซึ่งพอบอกแค่นั้นแล้วก็จะมีปัญหาตามมาบอกว่าเอ๊ะคนที่เขาไปเปลี่ยนหัวใจนะเปลี่ยนหัวใจนี่เขาเปลี่ยนเอาออกไปทั้งยวงเลยนะเอาหัวใจนี่เคยไปเจออยู่เขาเปลี่ยนหัวใจแล้วเขามาบวชนะไม่ตายถ้าว่าหัตถยวัตถุมันอยู่ที่หัวใจนะเขาก็ตายไปแล้วเพราะว่าเปลี่ยนอันใหม่เข้ามาทั้งยวงเลยแล้วก็คนที่บริจาคให้เนี่ยก็ตอนไปเปลี่ยนพอเขาตายแล้วก็จับเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนทันทีแต่ว่าถ้าหัวใจมโนวิญญาณเนี่ยมันอาศัยหัวใจเกิดหัตถยวัตถุเกิดที่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยคนคนนั้นก็จะตายไปแล้วนะแต่ว่าทางยุโรปเนี่ยเขาบอกว่ามโนวิญญาณนาธาตุเนี่ยมันไม่ใช่อาศัยหัวใจแต่ว่ามันอาศัยสมองมันอยู่ที่สมองคนถึงหัวใจควักออกไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนมาใหม่สมองมันยังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นหาทายวัตถุมันต้องอยู่ที่สมองนะแต่พระองค์ไม่ได้ตัดว่าอยู่ที่สมองหรือว่าอยู่ที่หัวใจพระองค์ใช้คำกลางกลางนะยังรูปังนิสัยะมโนธาตุจะมโนวิญญาณธาตุจะที่อาศัยของมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุก็คืออาศัยรูปใดก็ตามอาศัยตรงไหนก็ตามแม้หลับตานี่มันอาศัยช่วงไหนก็ตามรับรู้รู้สึกขึ้นมา
ันนั้นให้รู้ว่าตรงนั้นแหละเป็นที่อาศัยเกิดของมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุนะมโนวิญญาณธาตุเราก็รู้ว่าไอ้พวกจิตเนี่ยมันเกิดที่ไหนอ่ะมันเกิดได้ทั้งนั้นทั้งตาหูจมูกลิ้นกายทั่วสรรพังกายกายวิญญาณเกิดได้หมดเลยทั้งหัวใจทั้งสมองทั้งอะไรเนี่ยมันเกิดได้หมดเลยนะพอเกิดได้หมดก็เรียกว่ามันเกิดตรงไหนก็ตามอาศัยสิ่งใดพระองค์ยังนิสัยมันอาศัยอะไรก็ตามเกิดขึ้นมาตรงนั้นเรียกว่าเป็นที่อาศัยเกิดของมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุพระองค์ไม่ได้ตัดย้ำลงไปว่าต้องหัตถยวัตถุนะต้องมันสมองนะต้องอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพระองค์ไม่ได้ตัดอย่างนั้นพระองค์ตัดคำกลางๆทีนี้เราก็ต้องรู้ว่ามโนวิญญาณมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุสองธาตุเนี่ยมันอาศัยอยู่ที่สมองก็ได้ที่หัวใจก็ได้หัวใจไม่มีก็ไปที่สมองนะอันนี้มันก็จะอาศัยเกิดขึ้นมาพออาศัยเกิดขึ้นมามันก็เรียกว่าอาศัยรูปเป็นไปแต่คนที่ไม่มีรูปอัตถยวัตถุเกิดได้ไหมไม่มีอัตถยวัตถุเลยเนี่ยมโนวิญญาณเกิดได้ไหมก็เกิดได้พวกอรูปภพนะอรูปภพไม่มีรูปแต่ความรู้สึกยุบยับไปหมดเลยยุบยับไปหมดเขาไม่ต้องอาศัยรูปเกิดขึ้นมาก็ได้เขาก็มีอยู่เป็นสภาวะที่พระองค์จำแนกไว้ในภพภูมิที่เป็นรูปภพจำแนกไว้อยู่เพราะฉะนั้นพอเรารู้ดังนี้เราจะเข้าใจพระองค์ใช้คำกลางๆแล้วก็ไม่ไปโต้แย้งกับลัทธิใดลัทธิหนึ่งแล้วสุดท้ายนี่คือพระองค์วางว่าสัพเพธรรมาสัพเพธรรมามโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานัญจะธรรมานังอารมณปัจเจเยนปัจจโยทำทั้งปวงทำทั้งปวงก็คือจิตทั้งหมด89เจตสิก52รูป28นิพพานบัญญัติหมู่นี้เป็นธรรมทั้งปวงอาศัยเกิดที่เป็นอารมณ์ให้กับมโนวิญญาณธาตุนะมโนวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุอาศัยเกิดขึ้นมามโนธาตุมโนวิญญาณธาตุเกิดขึ้นมาถ้าเป็นสิ่งที่เคยเห็นเคยได้ยินเคยดมกลิ่นเคยลิ้มรสเคยสัมผัสเคยถูกต้องอันนั้นจะให้แก่มโนธาตุเป็นอารมณ์ให้กับมโนธาตุอารมณ์เหล่านั้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่ลึกเหนือการคาดคำนั้นนะอันนั้นก็เป็นเรื่องราวความคิดจินตนาการไม่สิ้นสุดอันนั้นจะเป็นอารมณ์ให้กับมโนวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุ76นะ76พร้อมกับเจตสิกธรรมที่ประกอบกับตัวเขาเนี่ยเจตสิก52พอเกิดขึ้นมาดับเกิดดับเกิดดับอันนั้นเราก็จะรู้ว่าโอ้ที่จริงธาตุทั้ง6เนี่ยอารมณ์มันต่างกันนะอารมณ์ต่างกันแล้วก็พระพุทธองค์แยกไว้สิ้นเชิงเลยแต่บางคนไปเห็นว่าเรื่องราวที่เราคิดนี่มันเป็นเรื่องเดียวกันกับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นเรานำไปคิดมันเป็นเรื่องเดียวกันไม่จบไม่สิ้นเลยเหมือนเราดูหนังใช่ไหมดูหนังพอดูไปมันเป็นเรื่องเดียวกันนะไหนใครเคยดูหนังแล้วมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะถ้าเราดูว่ามันไม่ใช่เรื่องเดียวกันมันเกิดดับแต่ละตอนแต่ละฉากที่เขากำหนดมานะมันคนละขณะนะแต่เราด้วยอำนาจสันตติคณะสัญญาที่มันจับเป็นเรื่องเป็นราวความเขาในใจอะอวิชามันปิดแม้กระทั่งในนั้นนะมันปิดถ้าเห็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสิ่งเดียวกันแล้วก็ปิดให้ดูว่ามันเป็นเรื่องความคิดนี่มันแน่นอนเลยเราเคยคิดยังไงมันก็คิดอย่างนั้นตั้งแต่เด็กปัจจุบันความคิดของเราก็ยังเป็นเรื่องนั้นแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่มันคนละขณะ
แต่ลักษณะมันตายไปหมดแล้วนะคือธรรมะเหล่านี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอาหุตวาภาวะโตหุตวาปฏิเวนติทั้งอารมณ์ทั้งจิตทั้งเจตสิกเนี่ยนะมันมาจากความไม่มีนะอารมณ์ก็มาจากความไม่มีเหมือนกันแล้วก็มามีให้รู้ชั่วคราวชั่วขณะนิดเดียวแล้วเราก็ไปยึดในสิ่งที่ปรากฏชั่วขณะนิดเดียวนี่มันยืดยาวเป็นสังสารวัฏมาจนถึงปัจจุบันนี้นะเรายึดมาเป็นเรื่องราวสายอัตตาเรื่องราวตัวตนมาสายโลภะสายโทสะสายโมหะสายบุญสายบาปมามันไม่ขาดพอมันไม่ขาดคณะสัญญาไม่ขาดสันตติไม่ขาดมันก็ไม่เห็นสัจจะไม่เห็นความจริงไม่เห็นเหตุไม่เห็นผลไม่เห็นความเป็นปัจจัยไม่เห็นความเป็นอารมณ์อารัมมณะปัจจัยมองไม่เห็นแต่เห็นว่ามันคือเรื่องนี้นะมันคือสิ่งนี้มันคือบุคคลนี้นะอย่างพระตัวอย่างในวิสุทธิมรรคก็เหมือนกันใช่ไหมพระที่ศรีลังกาอนุราธปุระท่านก็เจริญอัตถิกะสัญญานะคือมีความมุ่งหมายว่าทั้งหมดนี่เป็นกระดูกหมดเลยทุกอย่างก็คืออัตถิกะอัตถิกะกระดูกกระดูกเห็นอะไรก็กระดูกพอดีท่านเดินผ่านชาวบ้านเขาทะเลาะกันผัวเมียผัวกับเมียเขาทะเลาะกันเมียก็เดินผ่านท่านไปผัวก็ตามหลังวิ่งมาบอกว่าท่านเห็นแฟนผมไหมมาทางนี้พระเถระท่านก็ใส่ใจแต่กรรมฐานท่านท่านก็เราไม่เห็นใครเลยนะเราไม่รู้ว่าหญิงหรือชายเราเห็นแต่กระดูกเต็มไปหมดเลยนะแต่กระดูกกองนั้นกำลังมุ่งหน้าไปสู่หนทางใหญ่นั่นคือท่านจะไม่มีนิมิตว่าหญิงว่าชายแล้วตัวนั้นนิมิตขาดแล้วความเป็นหญิงเป็นชายอิทธินิมิตปุริสนิมิตหายไปท่านเห็นเป็นกระดูกเป็นสภาวะธรรมแล้วเห็นเป็นสภาวะธรรมคือแล้วก็ท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นน่ะนะคือสันตติคณะสัญญาที่มันให้เราเข้าใจผิดว่าเป็นคนคนคนเนี่ยมันไม่ขาดมันก็ทำให้ไม่เข้าใจว่าแท้จริงมันไม่ใช่คนนะนะแต่ว่าคำนี้เวลาเขามาพูดกับเราเราก็จะรู้สึกเจ็บใจนะบอกเองมันไม่ใช่คนเรารู้สึกไงโอ้โหนี่มันด่าเนี่ยนะแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งโยนิโสเรดิโอความจริงสัจจะมันก็ไม่ใช่คนอยู่แล้วท่านมาด่าสัจจะให้เรานะไม่มีคำด่าเพราะว่าแต่อารมณ์ความโกรธของท่านเนี่ยมันมุ่งไปที่เหมือนกับด่าแกตามให้เรายึดว่าเขาด่าแต่ความจริงเขาไม่มีใครด่าใครในสภาวะธรรมนะไม่มีใครว่าใครไม่มีใครทำอะไรแกใครทั้งสิ้นแต่เราไม่เห็นอย่างนั้นนะเราจะเห็นว่าโอ้ยคนนี้พูดอย่างนี้คนนั้นพูดอย่างนั้นว่าแต่เราอัตตาตัวตนปกปิดสภาวะนานแน่นมากนะแล้วพระองค์ก็เลยแยกให้ดูไงนี่เป็นธาตุนะจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุอารมณ์ที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ต่างๆมันมาจากความไม่มีอ่ะพอมาปรากฏให้รับรู้ชั่วขณะหนึ่งแต่ว่าชั่วรับรู้แต่เราไม่พอเราไม่ดับไปกับมันเรายึดเหนี่ยวมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเป็นโลภะโทสะโมหะเป็นบุญเป็นบาปสังสารวัฏยืดยาวมันก็เลยไม่จบไม่จบที่อารัมมณปัจจัยมันไม่จบแต่ถ้าจบเราก็ต้องเห็นเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยของมันอย่างรอบด้านรอบด้านสมันตะอนันตะเห็นไม่มีประมาณนะไม่ได้เห็นแบบลิมิตคือจำกัดว่าจอจงแต่เห็นทั้งหมดทั้งปวงทั้งเราทั้งเขาทั้งบุคคลใดๆเกิดขึ้นมาในโลกนี้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอารมณ์ใ
ถ้าไม่เข้าใจก็โลภะโทสะโมหะถ้าเข้าใจหน่อยก็สติแก่ปัญญาแก่กุศลแก่ทานศีลภาวนาอันนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นให้เราเข้าใจอย่างนั้นเข้าไปที่จิตดวงน้อยๆนี่แหละจิตดวงน้อยๆมันเข้าไปแล้วมันลึกมากนะเข้าไปอยู่ข้างในมันจะมีทุกอย่างมีปัจจัย24มีอารัมมณปัจจัยมีภพภูมิ31อยู่ในนั้นไม่ได้อยู่อื่นใครเลยนะในวิสุทธิมรรคก็กล่าวไว้บอกว่าเราบัญญัติโลกแล้วก็เหตุเกิดของโลกในร่างกายอันยาวานาคืบนี่แหละมีสัญญามีใจคองเราไม่ได้บัญญัติโลกภายนอกเลยถ้าพวกเธอเข้าใจดูเข้าไปภายในแล้วพวกเธอจะเห็นภพภูมิทั้ง31ภูมิอันนั้นจักรวาลทั้งหลายเรียกว่าโลกธาตุกามโลกรูปโลกอรูปโลกล้วนสถิตอยู่ในกายเนี่ยไหนใครเห็นแล้วใครเห็นหรือยังจี้ลงไปลึกๆนะแล้วจะเห็นหมดเลยภพภูมิเรื่อยลงไปเพราะว่ากระพุ่มอยู่กลางกระหม่อมนะแล้วนั้นมันลึกต้องทำความเข้าใจดูไปเรื่อยๆแล้วก็จะพิจารณาโดยอารมณปัจจัยธรรมะไม่ใช่ที่เราเรียนมามันใช่ทางนั้นแต่ว่าเราบางทีผู้ที่ยกขึ้นสู่ธรรมะจริงๆมันที่เข้าใจอ่ะมันไม่ยกเราสักทีเราก็จะเห็นเป็นหนังสือแล้วจำไว้ก็ปวดหัวนะแต่พอยกขึ้นสู่สภาวธรรมปัฏฐานนะสบายยกไปแล้วสบายสบายถ้าไม่เข้าใจก็ยังสบายฟังไปยังสบายยังรู้สึกสุขปีติเอิบอิ่มบันเทิงปราโมทย์ในอนันตะในความเป็นเหตุปัจจัยในการกำหนดปัจจัยของนามรูปนะแล้วก็พระองค์มาทรงแสดงสรุปสุดท้ายบอกว่ายังอารัพะเยเยธรรมาอุปัชชันติจิตตเจตสิกาธรรมาเตสังเตสังธรรมานังอารัมมณปัจเจเยนะปัจจโยนะยังธรรมังนิสัยะอาศัยอะไรก็แล้วแต่ปารภอะไรก็แล้วแต่อารัพะนิสัยะคืออาศัยปารภสิ่งใดๆเป็นอารมณ์ก็แล้วแต่นะสิ่งเหล่านั้นไม่ควรที่จะถือว่าเป็นสัตว์บุคคลเยเยธรรมาอุปัชฌันติจิตตเจตสิกาธรรมาให้เห็นเป็นนามเห็นเป็นจิตเป็นเจตสิกนะจิตตเจตสิกาธรรมาจิตตเจตสิกาธรรมาเตธรรมาจิตตเจตสิกธรรมเหล่านั้นแหละเตสังธรรมานังก็เป็นปัจจัยให้จิตเจตสิกเรื่อยไปสิ่งที่เราเห็นไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตเจตสิกแล้วก็สิ่งที่เป็นไปไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตเจตสิกไม่มีสัตว์บุคคลเป็นนามเป็นรูปปัจจัยของมันอารัมมณปัจจัยอารัมมณปัจจัยถ้าอารมณ์ที่มันเหนียวหลังไปได้ก็อธิปฏิปัจจัยของมันนะอธิปัจจัยอภิกตปัจจัยตามมาเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ปัจจัยของมันเข้าใจเข้าถึงจิตใจก็จะดิ่งเข้าไปในธรรมะไปเรียกว่าเข้าสู่อนันตปัฏฐานปัฏฐานที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะถ้าเข้าอยู่ในหนังสือมันจะมีที่สิ้นสุดมีลิมิตแต่ว่าถ้ายกขึ้นสู่สภาวะภายในแล้วมันจะอิสระแล้วมันจะอนันตะไม่มีที่สิ้นสุดนะพอเรามองเห็นแวบหนึ่งเราก็จะเข้าใจแล้วอ๋อสิ่งที่เข้าใจนั่นแหละเขาเรียกว่าอนันตปัฏฐานถ้าเรายังเรียกว่ามีกฎเกณฑ์อะไรอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องกลางกั้นสติปัญญาไม่ให้เข้าสู่ความเป็นอนันต์แต่ว่าถ้าทำลายกฎเกณฑ์ข้อปลีกย่อยทั้งหลายทั้งปวงทำลายสังคมทำลายหญิงชายทำลายบุญบาปแล้วทำลายโลกนี้ทำลายโลกหน้าทำลายพระจันทร์พระอาทิตย์หมดแล้วเขาเรียกว่าสิ่งใดปรารภเป็นอารมณ์ก็คือจิตเจตสิกเหล่านั้นแหละจะเป็นปัจจัยโดยความเป็นอารัมมณปัจจัยให้กับจิตเจตสิกนั้นๆให้ขึ้นมา
รู้อารมณ์แล้วก็ดับไปแต่ไม่ควรที่จะเหนี่ยวรั้งสิ่งที่รู้นั้นๆ นะว่ามาเป็นเราว่ามาเป็นของเราว่ามาเป็นบุคคลตัวตนสัตว์บุคคลทั้งหลายจิตใจก็จะได้รับอิสรภาพอิสรภาพพอเข้าใจถึงความเป็นอนันต์ของจิตเจตสิกของรูปของนามพอเข้าใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคัมภีร์สุดลึกนะเราฟังแล้วก็ยังลึกนะยังลึกแล้วอารมณ์เนี่ยเราก็ดูว่าในปัจจุบันนี้อารมณ์ที่เราอยู่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอเราหลับฝันไปอารมณ์ก็มีกรรมนิมิตในอดีตชาติมันหล่อเลี้ยงนะมันผูกพันแต่รับรู้ไม่ได้หรือใครรู้ได้ว่าในอดีตตัวเองนี่มันเป็นกรรมนิมิตอะไรมาในห้วงของภวังค์เนี่ยใครรู้ได้มีไหมยังไม่มีก็แสดงว่าอารมณ์นี้มันรู้ไม่ได้คนที่รู้ได้คือพุทธะนะพุทธะรู้ได้พอพุทธะรู้ได้ก็นำมาแสดงว่าทั้งปฏิสนธิภวังค์จุติมีกรรมกรรมนิมิตกตินิมิตเป็นอารมณ์อย่างเดียวกันจนสิ้นชาติหนึ่งภพหนึ่งนะภพหนึ่งสิ้นชาติหนึ่งภพหนึ่งแล้วตอนจะตายมรณาสันนการมรณาสันนการที่จะมาเปลี่ยนกรรมมนิมิตคตินิมิตก็จะปรากฏอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบนั้นยึดอะไรไว้ยึดอะไรไว้บางทีพระก็ไปยึดเป็นผู้หญิงหน่อยที่เล่าให้ฟังอันนี้เป็นของอาจารย์ที่เขาเล่าบอกว่าพระท่านไปไหว้เจดีย์นะเคยเล่าให้ฟังนั่นแหละไปไหว้เจดีย์ก็ไปเห็นผู้หญิงก็รู้สึกผู้หญิงสวยแต่เขาไม่ได้มีกำหนัดนะเขาบอกรูปร่างสวยผมสวยพอใจในความเป็นหญิงนั้นพอถ้าเอานิมิตตรงนั้นนะนิมิตตรงนั้นอ่ะเขาบาเปลคติดิบิตคติดิบิตคิดถึงความสวยความงามของสรีระร่างกายแต่ว่าไม่ได้มีกำหนัดเข้าไปประกอบพอตายจากพระแล้วก็ปฏิสนธิใหม่เป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงเลยอันนี้เราจะเห็นว่ายึดอารมณ์อะไรอ่ะยึดอารมณ์อะไรในขณะนั้นหรือรักโทษประหารเนี่ยพอรักโทษประหารเข้าประหารเนี่ยฟันแขนขาดปุ๊บนะก็คิดตัวเองว่าแขนขาดแล้วด้วยอำนาจที่คิดว่าตัวเองแขนขาดแล้วไม่มีแขนเจ็บปวดทรมานเอาตรงนั้นนะมาเป็นอารมณ์กรรมตรงนั้นมาเป็นอารมณ์เพราะปฏิสนธิบ่ายได้พบบ่ายเกิดขึ้นมาเป็นเด็กแต่ว่าไม่มีแขนนะคล้ายๆบันสร้างจิตชรูปบันสร้างออกมาเลยแขนไม่มีอันนี้ก็เรียกว่าด้วยอำนาจของกรรมนิมิตคตินิมิตตกมรณาสันดากาลตรงนี้สำคัญถ้าใครเรียนรู้แล้วก็สามารถไปเปลี่ยนให้คนป่วยนะคนป่วยบางคนก็จะตายไปพอเจอพระเดี๋ยวก็นิมิตพระเขาก็อย่างพระสารีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรก็จะมีสัมมาเดลสองโอเข้ามาเกิดคือพระสารีบุตรไปเยี่ยมไข้เขาจะตายเขาก็เห็นดาวพระสารีบุตรพอเห็นดาวพระสารีบุตรก็เอาพระสารีบุตรเป็นอารมณ์เป็นคตินิมิตตายว่าก็มาเกิดอยู่ในตระกูลอุปถัมภ์ของพระสารีบุตรนะมันเป็นอารมณ์ให้ได้ขนาดนั้นอยู่ในตระกูลอุปถัมภ์ของพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เลยพอมองเห็นปัจจัยว่าโอ้เขาเคยตั้งความปรารถนาแน่วแน่จะตรัสรู้ธรรมจะบรรลุธรรมในสำนักของเราพระสารีบุตรก็เลยไป7ปีไปพามาบวชแล้วทั้งสององค์นะแล้วก็ได้บรรลุทั้งสององค์อันนี้ก็คือว่านิมิตตรงที่จะตายที่เป็นคตินิมิตเป็นกรรมเป็นกรรมนิมิต
อันนั้นเรียกว่ามันมีพลังอำนาจมากเลยนะแต่ว่าถ้าเคยทำอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระทำสังฆเภทถ้าเคยทำไว้หมดเนี่ยนิมิตมันก็จะแปรไปอย่างพระเจ้าชาติศัตรูจะตายใช่ไหมพระเจ้าชาติศัตรูเห็นอะไรนะนิมิตอะไรปรากฏเปลวไฟในนรกปรากฏนะเปลวไฟในนรกมาเป็นอารมณ์ได้ไงอ่ะร้อนขึ้นมาตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาจดร่างกายร้อนไปหมดนะสุดท้ายก็โดนเปลวไฟนั้นเขาเรียกว่าโอบอุ้มไปปฏิสนธิในเรียกว่านรกเป็นเรียกว่าความที่มีอารมณ์ทว่าไม่แยบยลไม่โยนิโสให้ดีในอารมณ์นะมันก็พร้อมที่จะเกิดสภาพนั้นๆขึ้นมาตามอารมณ์ที่ยึดที่หน่วงไปแต่ว่าที่ยึดหน่วงนิพพานเป็นอารมณ์ได้เนี่ยยึดหน่วงนิพพานเป็นอารมณ์ได้นิพพานนี่ก็จะเป็นยังธรรมังอารัพพะปารภพระนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนมากก็จะเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตนะหรือว่ามหากิริยาญาณสัมปยุตปารภเป็นอารมณ์นะพอเป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นนิพพานก็เป็นอารมณ์ให้ได้แต่ในอารมณ์ของนิพพานก็คือว่าทุกข์ดับทุกข์ดับสังขารดับเกิดดับตายดับแก่ดับมีดับเป็นทั้งปวงสงบเยือกเย็นสุขโดยส่วนเดียวนะได้ใครนึกนิพพานเป็นอารมณ์ได้มีไหมยังเดี๋ยวเขาไม่บอกกันนะสิ่งเหล่านี้เขาไม่บอกกันส่วนมากก็จะประจักษ์แจ้งปัจจักขะนะปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนนะรู้ได้เฉพาะตนนะไม่ใช่ปัจเจนะปัจจตังก็คือเรารู้แล้วเรานึกมาได้พอนึกมาได้เขาจะไม่บอกกันเพราะบอกไม่ได้บอกก็จะต้องอาบัติอีกจะไม่บอกกันเขาก็ไม่บอกนะไม่บอกแต่บางคนก็สำคัญผิดนะสำคัญผิดว่าเราได้นิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยสำคัญผิดมีอย่างเรื่องภิกษุผู้ปารภวิปัสสนา500นะเขาปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าช้าเขาปฏิบัติธรรมได้ป่าได้บาดาลได้ฌานได้อะไรเกิดขึ้นมาเรียกว่าตัวเองบรรลุแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วสงบไม่กิเลสไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยโลภะโทสะโมหะรู้สึกมันว่างสงบเบาเย็นไปคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์มันเปิดได้นะอันนี้ก็ทีนี้มาเฝ้าพระพุทธเจ้านะพุทธเจ้าบอกเฝ้าเรายังไม่ได้ฮะพ่อมองเห็นเนี่ยเขายังไม่รู้ตัวเลยเนี่ยต้องให้พระอนุลพาไปป่าช้าก่อนนะพระอนุลนะพอเข้าไปในป่าช้านะสมัยก่อนป่าช้านี่มันโอ้โหมีทั้งศพเยอะแยะเลยศพช้างศพม้าศพวัวศพควายนะศพผู้หญิงผู้ชายเต็มกันไปหมดหนองไหลหนองเลยดีเลือดโอเคเข้าไปในป่าช้าพม่านะโอ้โหวางกันอย่างนี้นะเป็นแถวเรียงเลยนะแล้วก็ไม่มีโลงใส่อ่ะหนองไหลหนองแล้วก็กินเนี่ยทะลักเข้ามาในจีวรลงเลือดเปื้อนหมดเลยนะแล้วเขาจะทำเป็นที่ป่าช้าของเขาเลยแล้วเผาไม่ทันมันเยอะมากแล้วก็ทยอยเผากันไปแต่ว่ามันไม่ทันพอภิกษุเราได้ไปก็ไปเห็นศพใบๆที่กำลังตายผู้หญิงกันนะตายสวยอย่างเนื้อดูดยังไม่ถูกทำลายเนื้อหนังมังสาก็เกิดความยินดีขึ้นก็รู้ว่าตัวเองเนี่ย
ยังไม่ใช่ยังไม่ได้มีนิพพานเป็นอารมณ์แต่มีความสงบในชั้นสมาธิเป็นอารมณ์นั่นเองก็รู้ตัวพระองค์ก็เลยตัดเนี่ยให้เห็นนะเธอยังละตัวตนยังไม่ได้แต่ความเข้าใจผิดมันปกปิดเอาไว้ทำให้เธอสำคัญว่าเธอเนี่ยบรรลุพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังทีนี้บรรลุมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างจริงนะเพราะฉะนั้นอาจารย์วิปัสสนาก็เหมือนกันเขาก็จะต้องให้สอบอารมณ์เนี่ยเวลาผู้ปฏิบัติไปหลงอารมณ์ไปเจอวิปัสสนูปกิเลสใช่ไหมโอปาโสปิติปัสสธิอธิโมโขจะปะกะโหสุขังญาณมุปัฏฐานะมุเปขาตินิกันติจะวิปัสสนูสิบนะโอภาสแสงสว่างอย่างโยมจันทร์แนมนี่ก็เคยเกิดนะแสงสว่างกลางคืนก็มองเห็นเป็นกลางวันแต่อาจารย์เขาแก้ยังไงอาจารย์เขาแก้ดีนะอาจารย์เขาแก้ก็คือเปิดไฟหมดเลยพอเปิดไฟหมดแสงสว่างก็ไม่เห็นแล้วนะท่านก็บอกว่าเลยผ่านสบายนะอันนี้ก็ด้วยอำนาจรู้เหตุรู้ผลรู้ที่เลยอัตตาตัวตนมาพอรู้เช่นนั้นก็อันนั้นเป็นครั้งแรกแล้วก็นำขึ้นสู่นามรูปกำหนดรู้รูปกำหนดรู้นามชัดเจนตัวไหนรูปตัวไหนนามที่เราเรียนมาในขันธ์ในอายตนะในธาตุในอินทรีย์ในสัจจะในปฏิจจสมุปบาทที่เป็นวิปัสสนาภูมิหกรู้ไม่หลงไม่สงสัยเป็นรูปเป็นนามแยกได้หมดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วก็มันจะถึงมาถึงจุดที่เรียกว่าปัจจยปริกหายานรู้ปัจจัยของมันเองปัจจัยของรูปมีเท่าไรปัจจัยของนามมีเท่าไรรูปนี้มีปัจจัยเท่าไรนามนี้มีปัจจัยเท่าไรรู้ขนาดนั้นนะรู้จนกระทั่งเป็นทุกข์เหตุเกิดทุกข์มรรคผลนิพพานแล้วก็มรรครู้เหตุผลไปทั้งปฏิจจสมุปบาทอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะปัสสาวเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ผลมาถึงรู้ปัจจัย24เหตุปัจจัยอารมณปัจจัยทิปฏิปัจจัยอนันตรปัจจัยสมนันตรสาชาตะอัญญมัญญานิสยะอุปนิสยปุริชาตะรู้ไปเรื่อยนะจนไปถึงอวิคตปัจจัยรู้ขนาดนั้นจึงจะเป็นปัจจยปริกหายานนะรู้แล้วเข้าไปอยู่กับมันได้มีความนิ่งสงบเฝ้าดูความเป็นไปของญาณ นั้นเนี่ยปัจจยปริกหายานนะว่ามันง่ายหรือมันยากอ่ะมันยากมากนะเพราะว่าขณะเราเรียนจำแนกแยกแยะอย่างนี้เราบางทีเราจะไปคิดว่าคนที่ไม่เข้าไม่เรียนไม่อะไรมันเขาจะทำได้ไหมขนาดเราเรียนขนาดนี้นะนี่มันโอ้โหจะกำหนดแยกปัจจัยของนามรูปนี่มันเป็นเรื่องที่ปริยัติก็ยังว่าเข้าใจได้นะพอไปปฏิบัติเนี่ยมันจะละเอียดลึกลงไปกว่านั้นนี่นะอันนี้ก็ฝากให้เราได้ทำความเข้าใจในอารมณปัจจัยรู้โดยความเป็นปัจจัยโดยความเป็นอารมณ์เป็นเหตุเป็นผลเป็นปุเรชาตะเป็นอารัมมณะเป็นอัตถิเป็นอวิคตะรู้แล้วเล่าๆบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆเดิมๆเนี่ยมันก็ธรรมะจึงจะปรากฏตัวขึ้นมานะความเห็นผิดทั้งหลายจึงจะถูกทำลายแสงสว่างแห่งธรรมจึงจะสกายแสงที่เรียกว่าวิชชาอุทปาทิปัญญาอุทปาทิอาโลโกอุตปาทิจึงจะเกิดขึ้นมานะอันนี้ปัจจัยของนามรูปเนี่ยจึงไม่ใช่ว่าถ้าไม่เข้าใจแล้วจะไปรู้ปัจจัยของมันได้ง่ายๆเลยนะต่อไปก็